มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวสําคัญของวันนี้นะครับหลายสายตาหลายคู่ตอนนี้จับต้องไปที่เรื่องของการเมืองนะครับวันนี้จะมีเวทีหารือร่วมกันแม่น้ํา5สายนะครับโดยมี67พักเข้าตอบร่วมที่จะประชุมในครั้งนี้นะครับจากจำนวนหนังสือเชิญไป110พักการเมืองด้วยกันนะครับซึ่งพักใหญ่หลายคนสงสัยนะครับสองพักตอนนี้ล่าสุดยังปฏิเสธเข้าร่วมอยู่นะครับโดยฝั่งของรัฐบาลและคอสอชอนะครับจะเปิดโอกาสให้ พักการเมืองซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งและก็ยังคงหวังให้ทุกพักการเมืองเข้ามาร่วมการหารือในครั้งนี้นะครับ <Yeah. S 1> ไปดูความคิดเห็นของท่านแรกกันก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ก็คืออาจารย์วิชนุเครืองามรองนายยกรัฐรมนตรีนะครับท่านเองบอกว่าการนัดหารือกับพักการเมืองที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตในวันนี้นะครับในที่ประชุมจะชี้แจงภาพรวมของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงทางนี้ก็มีความเป็นห่วงนะครับหากพรรคการเมืองเข้าร่วมการหาลือจำนวนมากอาจจะมีมีเวลาไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านรองมิสนุกกันดูครับภาพมันคงเป็นอย่างนี้มั้งว่าทางคอสชอจะโดยใครก็ตามอาจจะเป็นผมหรือใครก็ตามคอสชอและรัฐบาลจะชี้แจงในภาพรวมก่อนแล้วพอภาพละเอียดลึกลงไป ถ้าพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสมมุติผมไม่รู้ว่ามีไหมนะก็คงจะเป็นท่านรองประวิทย์ถ้าเป็นมาตรการต่างๆในการรับสมัครเลือกตั้งแล้วก็ข้อห้ามข้อปฏิบัติซึ่งอยู่ในอำนาจของกะกะตกำหนดก็ให้กะกะตเป็นคนชี้แจงอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วก็ทำเมื่อไหร่อันนี้กะกะตเป็นคนกำหนด ต่อจากนั้นก็เปิดโอกาสให้สอบถามเอาถ้าใครสงสัยอะไรถามมาก็เกี่ยวกับใครคนนั้นก็ตอบเกี่ยวกับรัฐบาลก็ผมจะตอบเกี่ยวกับคสชคสชอตอบเกี่ยวกับกกตกกตอตอบเกี่ยวกับไม่รู้เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับท่านนายกท่านนายกตอบอขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่า การหาลือกับพักการเมืองในวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีกฎกฎติกาข้อตกลงและสัญญาใจร่วมกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พักการเมืองสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทั้งหมดเพราะว่ามีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเข้าร่วมการหาลือในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนฝั่งของกะกะตอเองนะครับพันตํารวจเอกจดงมิตรภูมิมาเลยาธิการกะกะตก็บอกว่า การหาดอของแม่นำห้าสายที่สโมสรกองทัพบ,บกในวันนี้เบื้องต้นนะครับมีพักการเมืองตอบรับแล้ว50-60ถึงพักนะครับในส่วนของสำนักงานกกตก็จะรายงานความพร้อมนะครับในการจัดก,การเลือกตั้งโดยเฉพาะระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ได้ทยอยพิจารณาแล้วเสร็จนะครับและหากกฎหมายเลือกตั้งมีผลมาครับใช้ก็จะทยอยประกาศระเบียบออกมาต่อเนื่องนะครับ ส่วนท่าทีของพักการเมืองต่อการหารือกับแม่น้ำห้าสายที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะน,นายธนาชีระวินิตโคศกพักประชาธิปัตย์บอกว่าข้อสรุปของทางพักก็คือ จะไม่เข้าร่วมเพราะที่ประชุมไม่เปิดให้พักการเมืองแสดงความคิดเห็นนะคะคือคิดว่าเป็นแบบนั้นก็เลยจะไม่เข้าร่วมประชุมอีกทั้งเห็นว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งครั้งนี้อาจทําให้กระบวนการเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมคก็เลยตัดสินใจไม่เข้าร่วมแต่บอกว่าเมื่อผลสรุปของการประชุมและกติกาจะออกมาเนี่ยนะคะ,คะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมยอมรับแล้วก็พร้อมจะเข้าร่วมการเลือกตั้ง ในวันที่24กุมภาพันธ์2562นี้แต่จะให้เข้าร่วมประชุม,มในวันนี้ไม่เขา้าก็ก่อนหน้านี้คุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้จะไม่เข้าร่วมในการหารือกับแม่น้ำห้าสายแต่เดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีตอบรับมา50-60พักนะครับแต่ว่าส่งไปเนี่ย110พักซึ่ง110พักเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนใจแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่เวทีการหารือได้นะครับหรือว่าวันนี้ เ<ใ>ังพอมีเวลาเด,เดินเข้าไปได้เลยก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราดูท่าทีของพักใหญ่นะครับอีกพักหนึ่งนะฮะพักเพื่อไทยะนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรธาพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ยืนยันว่าทางพักเนี่ยจะไม่เข้าร่วมอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ยอมรับในกติกาที่ออกแบบเพื่อเอาเปรียบทางการเมืองไม่เปิดโอกาสให้พักเกินเมืองมีส่วนร่วมกับประชาชน แต่ไม่ว่าผลการประชุมจะออกมาเป็นอย่างไรพักเพื่อไทยเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพักที่บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามและจะไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอ่ะ เป็นเสียงของคุณหิุสุดารัตน์นะครับมาอีกพักหนึ่งนะคะพักเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเต,ต,เตมีเวชหัวหน้าพักคนนี้เนี่ยชัดเจนต,ตั้งแต่แรกว่าจะไม่เข้าร่วมหารือกับคอสอชอแล้วก็บอกว่าตัวเองพร้อมอาสาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่หากประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยขณะน,นี้ทางพักได้วางตัวผู้สมัครครบทั้ง350เขตเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนพักพลังประชารัฐนะครับเมื่อวานนี้ได้จัดสัมมนานแนวทางรับสมัครสมาชิกของพักกลางของพักนะครับโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนําของพักนะครับก็บอกว่าต้องการการชี้แจงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของกก,กตใหม่ให้กับสมาชิกเข้าใจโดยเฉพาะการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็มั่นใจว่าพักเนี่ยจะได้ที่นั่งสสทั้งประเทศ150ที่นั่ง พร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าเสียงจากสวมไม่ได้ทำให้พ,พรรคประชาลัตยได้เปรียบทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับ ก็รอดูกันวันนี้เป้าห่าที่นั่งเลยนะครับสำหรับพักพลังประชารัฐครับอ่านะคะซึ่งการหารือกันวันนี้ท่านนายกร,รัฐมนตรีก็บอกว่าก็เหมือนสนามมวย <c oughs> คือนักมวยกําลังจะขึ้นโชกกันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วกรรมาการเรียกมาฟังกติกาแล้ว <c oughs> นักมวยไม่มาฟังแล้วการชกมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็ทางฝั่งของอาจารย์วิศณุก,ก็บอกว่าการเชิญพักการเมืองาหารือคะในครั้งนี้เนี่ยเป็นคําสั่งคอสชข้อที่8ที่บอกว่าจะเชิญพักการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองเข้ามาหารือด้วย ด้วยหรือไม่ก็ได้เจตนาก็คือว่าไม่เชิญก็ได้นะแต่จริงๆอาจารย์วิศนุคืออยากจะเชิญมาเพื่อที่จะมาหารือกันนะคะเพราะว่าหลายพักการเมืองที่ไม่เข้าร่วมวันนี้บอกว่าคสชมีการตั้งธงเอาไว้แล้วซึ่งอาจารย์วิศนุบอกว่าตั้งธงอ่ะคือเบื้องต้นตั้งธงเรื่องของการกําหนดวันเลือกตั้งแต่ว่าจริงๆก็อยากจะเชิญมาหารือกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่อยากจะหาไม่อยากหารือจะเชิญมาทําไม แต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เป็นเพลงแค่อีกหนึ่งกลไกแค่นั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่รถแมพยังคงเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2562อยู่ดีนะครับเดี๋ยวติดตามว่าเวลาจริงแล้วเนี่ยพักใหญ่2องพักจะมาไหมนะครับ